นะโอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คือผมในคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่ในทางการจัดของ Star Dragon World นะดูแฟลกน่าจะรู้นะว่าเป็นของสาย Zodiac นั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการใช้อยู่ใหญ่นะสําหรับอันนี้นะเป็นแค่แนวทางการจัดนะผมก็จะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะครับผมไม่เป็นการบังคับเลยนะโอเคไปเริ่มกันเลยใบแรกนะแฟลกการ์ดเหมือนเดิมผมขี้เล่นกับมันแล้วเหนื่อยนะอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะก็เป็น Dragon Eraserโคเมตานะครับผมก็ใส่ไป2ใบนั่นเองนะฮะเด็กนี้มาเซอร์ใส่ศูนย์เยอะครับจะบอกไว้นะอันต่อไปเป็นดราก้อนอีเลเซอร์แจมมิ่งนะผมก็ใส่ไป2ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นนี่เลยอะไรวะอิลิมิเนเตอร์นะควาลิโอนะผมก็จะใส่ไป2ใบนั่นเองนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดูโอการ์ดนะมิเทอร์อาร์มเนบูโลซ่านะผมก็ใส่ไป4ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นนี่เลยการนี้เป็นการที่ควรใส่เดนิสนี้อย่างยิ่งนะดราก้อนเอเรเซอร์ไฮแลนด์นะครับผมใส่อีก4ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นนี่เลยอิลิมิเนเตอร์คัสคัมอะไรวะดิสคาวเนียนะผมก็ใส่ไป2ใบนะมึนกับชื่อการ์ดมากนะทำชื่อการ์ดแบบอ่านยากโคตรนะอันต่อไปก็เป็นอิลิมิเนเตอร์ดัสเรมแนนต์นะครับผมก็ใส่อีก3ใบนั่นเองนะฮะอันต่อไปก็ยังเป็นไซส์ศูนย์อยู่นะอิลิมิเตอร์โทรัสนะผมก็ใส่ไป2ใบนั่นเองโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะอิลิมิเตอร์จาคารินะครับผมก็ใส่ไป2ใบนะฮะอันต่อเป็นอันต่อเป็นอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะก็จะเป็นดูอัลการ์ดนั่นเองนะผมโอเคก็จะนี่เลยมอนสเตอร์ไซส์3นี่เลยมังกรเทพดาราโซดิแอคนะผมใส่ไป4ใบนั่นเองนะอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะผมก็จะเป็นนี่เลยเลกเบดรีเจคเตอร์นะผมก็ใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปก็เป็นการ์ดเวทมนต์นะเป็นนัสนันเพรดนะครับผมก็ใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปจะเป็นดูโอการ์ดที่เป็นการ์ดเวทมนต์นะโอรานาคตนะผมก็ใส่ไปอีก4ใบนั่นเองอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเอิร์ธบาเรียนะผมใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปก็เป็นดูโอการ์ดอีกแล้วนะฮะมีเลย DY Guidance นะครับผมเป็นการยกเลิกนั่นเอง4ใบนะใส่ไปเลยอันต่อไปเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะSpectralite Ring นะผมก็ใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลย Mask Barrier นะผมก็จะเป็นยกเลิกที่ว่ามีช่องกลางก็ยกเลิกได้นะแต่ว่าไม่ใช่การ์ดลิงก์แท็กนั่นเองโอเคนะก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับเลขนี้มีไซส์ศูนย์เยอะไปหน่อยนะไม่ใช่เยอะหน่อยแหละเยอะโคตรเลยครับผมไม่ครับเพราะว่าโซเดียกเป็นไซส์3นั่นเองนะเราก็เลยต้องมีไซส์ศูนย์เยอะๆหน่อยโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ใครที่มีเด็กไหนอยากผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้าผมมีผมจะมาจัดให้ดูนั่นเองโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้